คีย์เวิร์ดของมันคือคำว่า if อย่างเงี้ยนะครับโดย if เนี่ยจะมีแบบนี้ครับถ้าเป็นประโยค if clause if clause เนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับมีประโยค if clause แล้วก็ประโยค main clause แบบนี้ครับนะครับเนาะจะมีประโยค if clause กับ main clause คือประโยค1กับประโยค2อยู่แบบนี้นะสิ่งที่เราจับได้ก็คือตรงนี้ครับเราจับได้ตรงนี้แปลว่ามันมีส่วนที่เป็นอะไรครับส่วนที่เป็น1กับส่วนที่เป็น2เห็นไหมครับส่วนที่เป็น1กับนี้เป็น2นั่นเองนะครับมีส่วนที่เป็น1กับเป็น2เนาะและนอกจากนี้ตัวของ if เนี่ยนะครับมันสามารถไปวางอยู่ตรงกลางได้ด้วยนะครับดังนั้นแปลว่าเอาประโยค2เนี่ยวางไว้หน้านะครับแล้วเชื่อมด้วย if เพราะว่า if เนี่ยจะต้องติดตามด้วย1เสมอ1จะต้องตามหลัง if เสมอวางแบบนี้นะครับ if ขึ้นต้นหรือ if วางไว้กลางก็ได้นะจัดแบบไหนก็ได้นะควรจะเป็นแบบไหนฉะนั้นโครงสร้างของมันมีอยู่4แบบยังพอจำข้อมูลได้ไหมครับเรื่องของ if clause เนี่ยยังพอจำเขาโครงเขารางนะฮะในส่วนของตัว if clause ได้หรือไม่ if clause เป็นยังไงครับเรื่องของ if clause นะครับบอกไว้ว่าอะไรครับจะมีอยู่4แบบด้วยกันมี type 0นะครับนั่นคือใช้ if บวก subject บวก verb ช่องที่1เติม s หรือ es นั่นเองนะครับแล้วตามด้วยอีก1ประโยคก็คือ subject บวก verb 1เติม s หรือ es นะครับนี่คือแบบแรกเนาะแบบที่2นะครับเป็นแบบ type ที่1นั่นเองนะครับนั่นคือการใช้ if เหมือนกันตามด้วย subject ที่เป็นประธานครับตามด้วย verb ช่องที่1กรณีประธานเป็น1คนให้เติม s หรือ es ที่กริยานะครับส่วนประโยคหลักของมัน main clause ของมัน subject จะเป็น future simple ก็คือ subject บวก will บวก verb ช่องที่1นั่นเองนะครับและ type ที่2ครับนั่นคือเป็นรูปอดีตเนาะก็คือมี if บวก subject บวก verb ช่องที่2ที่เป็นรูปอดีตตามด้วย subject บวก would type ที่3นะครับมีอยู่4แบบด้วยกัน0 1 2 3นะครับ if บวก subject บวก had บวก verb ช่องที่3เป็นรูปของ past perfect นะครับตามด้วย subject บวก would บวก have บวก verb ช่องที่3นั่นเองนะครับนี่คือโครงสร้างของมันเนาะที่เราจะต้องใช้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยดังนั้นสิ่งที่เราดูคือมันอยู่หน้าหรืออยู่หลังครับมันอยู่หน้าหรืออยู่หลังสิ่งที่หายโจทย์ให้ส่วนหน้ามาครับโจทย์ให้ส่วนนี้มาครับดังนั้นเมื่อโจทย์ให้ส่วนนี้มาแปลว่าก้อนที่เราต้องหาเนี่ยนะครับคือก้อนฝั่งนี้ครับนี่คือก้อนที่ต้องหานะครับอันนี้คือต้องหานะครับดังนั้นการหาหาแบบนี้ครับ1หาเลยนะครับนั่นคือหาวิวก่อนเลยหาวูดหา2ตัวเนี้ยหาแค่เนี้ยนะครับหาวิวกับหาวูดให้เจอถ้ามีข้อไหนนะครับเลือกไว้ก่อนเนาะมีข้อไหนเลือกไว้ก่อนอย่างเช่นอันเนี้ยมันมีแล้วนะครับนั่นคือมันมีคำว่าวิวเห็นไหมครับมันมีวิวให้เราแล้วดังนั้นเราก็เลือกมันไว้ก่อนข้อ2มีวิวกับวูดไหมครับไม่มีเพราะคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงวิวกับวูดนี้แล้วก็วูดนี้เห็นไหมครับข้อ2ไม่มีตัดทิ้งครับข้อ3มีวิวกับวูดไหมครับไม่มีครับข้อ4มีไหมก็ไม่มีดังนั้นแปลว่าคำตอบก็ต้องเป็นตัวเลือกที่1นั่นเองนะครับครับในส่วนของ Facebook นะครับแฟนเพจไม่ว่าจะเป็นรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ก็ดีนะครับหรือในส่วนของคุณนุ่มติวภาษาอังกฤษก็ดีทั้ง2เพจเลยนะครับเนาะเป็นคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดครับนะครับสอบได้ตั้งแต่ในส่วนของอบต.ของสปท.ของอาชีวะหรือกทม.นะครับเนาะในรายละเอียดนั้นนะครับสิทธิ์มีครูต้องทำได้ครับสิ่งแรกที่น้องจะได้รับนะครับข้อแรกเลยติวทุกวิชาทั้งภาคก่อนและขอครับยกเว้นการติววิชาเอกเท่านั้นถ้าวิชาเอกตอนนี้ก็จะมีอยู่2เอกที่ให้ลงคอร์สได้นะครับก็จะมีของภาษาอังกฤษนะครับของคุณนุ่มเองนะครับก็สามารถลงคอร์สได้แล้วนะครับซึ่งราคา1,099บาทนะครับแล้วก็จะมีวิชาเอกของอาจารย์แก๊ปนะครับในส่วนนี้2ครับไลฟ์จนกว่าจะสอบนะครับเราจะเริ่มกันเนี่ยในส่วนของวันที่1ตุลาคม2563นี้ครับ3ครับมีหนังสือติวและ DVD จัดส่งถึงบ้านให้ฟรีเลยครับ4ครับจะมีฟรีเอกสารข้อสอบนะครับโหลดเพิ่มเติมได้ในกลุ่มนะครับเน
นาะเราจะมีคู่มือส่งไปให้นะครับที่บ้านด้วยรวมถึงจะมีตัวข้อสอบให้น้องๆด้วยนะครับแต่ว่าข้อสอบเนี้ยเป็นข้อสอบอัปเดตเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็จะฟรีสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดชีพเลยนะครับดูย้อนหลังได้ตลอดชีพนะครับเวลาอาจจะมาเข้าคอร์สสดแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะมาเข้าคอร์สสดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คอร์สสดเรียบร้อยแล้วก็มาลุยกันในส่วนของตัวข้อสอบนะครับมาลุยกันในส่วนของการที่ย้อนหลังเองก็ได้นะครับเหมือนเราลุยสดเหมือนกันแหละนะครับเนาะสามารถเปิดย้อนหลังได้ด้วยนะครับเตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้น้องๆทุกคนนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดเลยนะครับติวสอบครูใบยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นั่นเองนะครับ